ก็มีความพอใจยินดีที่คณะพวกเราได้ตั้งใจที่จะทำงานฉลองในสิ่งที่เป็นไปได้ยากมาถึง70อายุ80ก็เริ่มบอกแล้วมา90ก็บอกชัดเจนขึ้นมาถึงเวลานี้ยังขาดอีก 3-4 เดือนก็ถึง100แล้วชีวิตมาป่านนี้ได้สร้างคุณประโยชน์เป็นต้นว่าสร้างวัดที่ประเทศไทยสร้างวัดที่ประเทศแคนาดาวัดพระพุทธศาสนาได้สถาปนาก็จะเรียกสถาปนาได้ไหมวิวพระวิญสถาบันพลังกิจานุภาพโดยรวบรวมคำสอนที่หลวงพ่อได้ไปเรียนร่ำเรียนมาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ15ปีจนกระทั่งถึงอายุ100ปีนี้ก็ใช้ประสบการณ์ด้วยตนเองและฟังมาจากพระอาจารย์มันภูริรัตโตและพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญที่ให้ความรู้เป็นครูสมาธิบ้างเป็นอุตตมสาสมาธิบ้างเป็นญาณสายสมาธิบ้างแต่เราจะกระทั่งข้ออื่นๆในเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาธิโดยที่หลวงพ่อคิดเห็นว่าสมาธิจะมีประโยชน์แก่ชาวโลกเอาอะไรมาเป็นพิสูจน์ก็พิสูจน์ตัวเองหลวงพ่อนี่จะมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด7คนคนที่หนึ่งทีขายุคนที่สองชุติตังคนที่สามสัจจังคนที่สี่วิญญาณคนที่ห้าชัยมโนคนที่หกสายมณีคนแรกลืมไปแล้วยอมตั้งชื่อว่ากิมลังหมายความว่ายอมจะมีเชื้อสายเป็นจีนด้วยก็เลยตั้งเป็นกิมลังไปหลวงพ่อพยายามจะถามว่ากิมลังแปลภาษาไทยว่ายังไงแกไม่รู้กิมลังก็แปลว่าสร้อยคอละสิสันว่าอย่างนั้นโอ้ยังไงก็ใช้ได้ก็เป็นหนุ่มครบ7คนเวลานี้ก็เหลืออยู่2คนคือหลวงพ่อกับสายมณีน้องสายมณีน่าจะเป็นน้องสาวก็ต้องในการที่หลวงพ่อได้เสียสละในครั้งนี้ในครั้งสำคัญของชีวิตนี้ ก็มีประวัติเล่าว่าบรรดาพี่น้องทั้งหมด7คนนี้คนที่โง่ที่สุดคือหลวงพ่ออภิญญาอะไรก็ไม่สำเร็จอภิญญาอะไรก็ไม่สำเร็จคนอื่นก็เรียนมัธยมไปสูงไปแล้วเรียนอะไรก็ไม่สำเร็จไม่เรียนไม่สำเร็จจะทำยังไงก็ตัดหางปล่อยวัดหลวงพ่อก็โดนตัดหางปล่อยวัดในวันที่โยมพ่อของหลวงพ่อไปพบเจ้าอาวาสวัดนารายณ์มหาราชที่โคราชมีคำคำหนึ่งที่สะดุดใจขอถวายหลวงพ่อให้เป็นศิษย์
ที่วัดนี้ยังไงตีที่ไหนก็ตีเถอะแต่เขาลูกตาไว้หน่อยอย่าตีลูกตาถึงลูกตาบอดก็พอดีอาจารย์ประสาก็จะมาเอิญเมื่อไปเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรไม่สำเร็จก็ตัดทางไปวัดก็ได้ไปเรียนบาลีได้บาลีมหาสามประโยคก็ไม่ได้จำเรียนจริงๆเพราะว่าไม่รู้อะไรในที่สุดก็เรียนพอจะใช้ได้ยังไงก็แปลได้อยู่ในที่สุดก็มาเกิดเหตุสำคัญคือวันหนึ่งเพื่อนหลวงพ่อเขาเป็นสาวเด็กหญิงชื่อคลิปมาชวนไปวัดมาชวนหลวงพ่อไปวัดหลวงพ่อว่าไปวัดเนี่ยแม่ไม่อยากจะไปอื่นไปเที่ยวก็ไปเขาก็พยายามชวนจนกระทั่งหลวงพ่อไปได้ไปแล้วก็ไปเกิดปรากฏการณ์พิเศษหลวงพ่อต้องไปก็ไปนั่งก็ไม่เคยเข้าวัดก็ต้องไปนั่งอยู่กับพวกที่เขาต่อหนังสือกันเขาอ่านหนังสือกันไม่ออกหลวงพ่อก็อ่านออกไปแล้วพอเขาต่อเสร็จแอร์พอเขากำลังต่อหนังสืออยู่ก่อนที่จะต่อหนังสือไปถึงก็ไปนั่งกดเกณฑ์เขาเลยไม่รู้ท่านก็ให้นั่งเราก็นั่งอยู่เป็นกับเพื่อนเราแต่เพื่อนมันกลายเป็นผู้หญิงเคยมีผู้ชายก็มีผู้ชายหลวงพ่อคนเดียวในครั้งนั้นว่าถึงว่าอายุประมาณ12 ขวบก็เลยแยกออกบอกว่าอาจารย์ก็มาบอกว่าเฮ้ยนี่มันเด็กผู้ชายนี่ออกไปทีนี้ไปก็ไปไม่ได้กลัวผีกลับบ้านก็เลยไปขออาศัยอยู่ริมศาลานั่งที่ริมศาลาไปท่องอะไรท่องว่าไม่มาอีกแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปทรมานไม่รู้กี่นาทีจำไม่ได้แล้วปรากฏว่าตัวเราได้หายไปเลยไปอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นมีความสุขเหลือล้นหาประมาณไม่ได้มีวิถีชีวิตผู้คนเครื่องใช้อาหารเอามาเลี้ยงวันนั้นเป็นอันว่าเขาจะต้องต่อมนกันประมาณเที่ยงคืนก็จะกลับก็ต้องนั่งนั่งอยู่อย่างนั้น2 ชั่วโมงแต่ว่าสบายมากพอเขาจบจะกลับบ้านหลวงพ่อก็ขอโอกาสถามพระอาจารย์บอกว่าผมไม่รู้เป็นอะไรเป็นอย่างนี้เราถวายท่านฟังพระอาจารย์ก็มาว่าอุ้ยแกทำมาได้ถึงขั้นนี้เลยเขาทำ10 ปียังไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้อะไรในที่สุดตั้งแต่นับแต่วันนั้นมาก็ทิ้งวัดไม่ได้ก็เรียนสมาธิก็รู้สึกว่าทำให้เกิดความสบายใจขึ้นในที่สุดก็อธิษฐานในจิตว่าเราจะต้องช่วยชีวิตชาวโลกแล้วก็จะเผอิญ
หลวงพ่อว่าคราวนั้นเขาก็เวลาเอาข้าวสารนี่เขาจะตำเอาไม่มีสีหลวงพ่อก็ต้องไปตำคนเดียวพี่น้องเขาไปโรงเรียนกันหมดเสร็จแล้วก็ตำครกหนึ่งสี่ทุ่มขอคุยเรื่องเก่าสักนิดนะนะสามทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มคงจะถ้าหากว่าตามว่าได้สองกระบุงมันจะได้ทนเวลาไม่ต้องมาตามข้าวอีกหลายหลายวันก็เลยตามไม่ประจำครกที่หนึ่งพอตามครกที่สองก็ล้มทั้งยืนหน้ามืดพอฟื้นขึ้นมาเป็นโรคอัมพาตซะแล้วไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้อัมพาตหมดตัวในขณะนั้นแต่ก็ไม่เสียใจมีใจเข้มแข็งก็อธิษฐานว่าถ้าใครมารักษาข้าพเจ้าให้หายจากอัมพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นอธิษฐานไม่ถึง7วันตาพระขาวก็เดินขึ้นมาแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าหลวงพ่อเป็นอัมพาตไปถึงก็นั่งอยู่ที่หัวก็นอนบอกว่าหนูอธิษฐานอะไรบอกว่าอธิษฐานเพื่อจะช่วยให้เจ้าโลกนี้เขาทำสมาธิเพราะว่าทำสมาธิแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันได้ดีเหลือเกินในที่สุดตาพระขาวเขาก็ให้หลวงพ่อทำสัญญาสัญญาไม่มีเซ็นเดี๋ยวสัญญาจะปัดเปล่าเราจะสัญญารุ่งได้ไหมเขาก็แก่แล้วคนที่มาบอกว่าได้ก็ที่ท่านข้าพเจ้าถ้าเมื่อใครรักษาข้าพเจ้าให้หายจากโรคอัมพาตข้าพเจ้าจะอุทิศชีวิตนี้ให้แก่พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นพูดเท่านั้นแหละยาไม่ต้องให้กินแล้วเป่าน้ำมนต์สามสี่ยังอยู่น้ำมนต์นั้นยังอยู่จนป่านนี้หลวงพ่อลุกพอตาไปขาไปแล้วนอนหลับตื่นขึ้นมาวิ่งเพราะคนก็ไม่รักษาตั้งสามเดือนไม่หายไม่ฟื้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนี่ก็พูดกันแล้วลัดก็มาเล่าถวายหลวงพูดก็มาได้ความมั่นใจว่าการทำอย่างนี้ทำให้จิตถึงเราเราจะความทุกข์ลำบากเราก็จะทำอย่างนี้ให้กับผู้คนทั้งหลายให้จงได้อธิษฐานกับตาว่าข่าวเสร็จเรียบร้อยพออายุได้15ปีก็บวชเรื่องมันก็คงมาพูดกันว่าบวชเสร็จแล้วก็มาอยู่กับพระอาจารย์คงมา8ปีเรียนรู้ธรรมวินัยอะไรต่างๆแล้วก็มาหลวงพ่อก็ถามอาจารย์ก็มาว่าท่านอาจารย์มีคำสอนเท่านี้เราจะสอนยังไงต่อไปอีกมีเรามีอาจารย์ใหญ่อยู่ท่านก็บอกว่าอาจารย์มันคุริทัตโตเวลานี้อยู่สกลนคร
ท่านก็พาหลวงพ่อไปหลวงพ่อให้ท่านพาไปอยู่กับหลวงปู่มั่น4ปีหลวงปู่มั่นไม่เคยให้ใครเดินทุรงสองต่อสองมีหลวงพ่อหลวงพ่อสะพายบาตรสองลูกไปอยู่กับท่าน4ปีได้ความรู้มโหฬารเก็บความรู้ได้เต็มที่แล้วบวชเป็นพระแล้วก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่สามารถตั้งสถาบันพลังกิตานุภาพให้ประชาชนทั้งหลายได้รวมรัฐใจความว่าเมื่อทำสมาธิแล้วก่อนทำสมาธินี่มันจะมีอารมณ์อารมณ์นั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่สมาธิพอทำสมาธิก็นึกพุทโธหรือนึกอะไรก็ได้ให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วจิตก็เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็ผลิตพลังจิตมาผลิตพลังจิตครั้งหนึ่งนี้ประมาณได้สัก500ต่อไปก็เป็นพันเป็นหมื่นพลังจิตก็เกิดขึ้นมาเต็มที่จนกระทั่งกลับกลายมาเป็นอาจารย์เรียนรู้สิ่งกลับกลายมาเป็นอาจารย์ก็ถอดดำมานะนั่นสิ่งที่ท่านเรียกว่าถอดดำมาจากทั้งเรื่องผู้กงมาจิรปุญโญและพระอาจารย์พระมั่นภูริทัตโตมาเขียนเป็นตำรากำลังเขียนเป็นตำราเล่มที่5แล้วก็คงจะได้เห็นว่าที่สุดที่สุดมันเป็นยังไงกำลังเขียนคงจะยังเกือบจะจบแล้วก็ยังไงก็มาพบกับท่านทั้งหลายเห็นว่าหลวงพ่อทำคุณงามความดีมาสมควรที่จะฉลองให้เป็นการดีใจกับผู้ที่มีอายุผ่านมาแล้วแต่ผ่านมาเนี่ยเกือบจะแย่มาตลอดหลายครั้งแต่ก็รอดมาได้มาถึงบัดนี้เวลานี้เราก็กำลังอยู่ในเวลาที่จะถึง100ปีแล้วตั้งแต่อายุ12 16ปีนับว่าทำสมาธิมาเยอะแล้วก็สามารถกระจายสมาธิไปทั่วประเทศไทยต่างประเทศเวลานี้กำลังแพร่กระจายออกไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ก็ได้ดำเนินงานมาก็มีคุณศิริทัศน์แล้วก็บอกไปยังท่านหลายทั่วไปเพื่อที่จะได้ทำการฉลองไม่ต้องการอะไรมากต้องการที่จะให้สมาธินี้เผยแผ่ออกไปให้มากที่สุดใจของคนเรานี่ถ้ามีอารมณ์แล้วจิตไม่เป็นสมาธิพอนึกพุทโธแล้วนี่อารมณ์มันจะหายไปนี่มันก็เหลือจิตเป็นหนึ่งจากเหลือจิตเป็นหนึ่งแล้วก็จิตเป็นหนึ่งแล้วก็จะปิดก็จะเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตพอจิตผลิตพลังจิตแล้วพลังจิตก็จะสะสมให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่สลายตัวถึงแม้ว่าจะตายไปเกิดมาชาติใหม่อีกก็ยังมีอยู่ก็ยังเหลืออยู่ยกตัวอย่างนางมีสาขาเธอมีอายุ120ปี
ป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามีลูกถึง20คนในที่สุดถึงเขาก็ได้เป็นผู้ชายอุปถัมภ์แล้วได้สมเด็จเป็นพระโสดาบันพระพลังจิตที่นางวิสาขาได้ทำมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำมาถึง 500,000 ชาติเราก็คงจะไม่ถึง 500,000 ชาติแล้วเราก็เอาสมเด็จให้มันเร็วขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นจะทำอะไรในการฉลองในครั้งนี้ก็ทำไปด้วยความสบายใจด้วยกันทุกวัยของอนุโมทนาจะมีอะไรไว้ก็ว่าให้ฟังหน่อยหรือคงจะพอเข้าใจแล้วหรือจะว่าเรื่องสติกับสมาธิก็ได้เวลานี้มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนสมาธิได้ไม่ต่ำกว่า20,000คนแล้วหลวงพ่อปริศหลวงพ่อถามหลวงปู่มันหลวงปู่มันว่าเราจะสอนญาติโยมนี่ให้เขาอยู่สบายสบายนี่จะสอนยังไงท่านก็บอกเลยบอกอะไรหลวงพ่อก็เขียนไว้เวลานี้ก็กลายเป็นหนังสือไป5 เล่มผ่านไปแล้วก็ได้ตั้งก็ได้ปฏิบัติกันทุกเลยก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ตัวเองยังสอนคนอื่นได้ด้วยสมาธิเนี่ยแต่ก่อนถ้าใครอยากจะเป็นครูสมาธิต้องใช้เวลา20 ปีอย่างน้อยแต่เวลานี้หลวงพ่อจะเอาหลักสูตรมาจากหลวงปู่มั่น6 เดือนเป็นอาจารย์ได้แล้วก็เลยดีใจสิว่าเมื่อมีอาจารย์มาก็สอนได้ทั้งคนในคุกนอกคุกคนในคุกก็ได้รับคำสอนอีก200,000 กว่าคนแล้วเขาก็มีหนังสือมาถึงหลวงพ่อว่าเขาได้ชีวิตใหม่แล้วแต่ก่อนเขานึกว่าเขาอยู่ในคุกนี่หมดหวังแล้วเขาได้ชีวิตใหม่แท้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุข